คลิปหลุดเอาคืนลุงป้อมในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ออกอากาศเมื่อช่วงเช้าวันที่11กันยายนดำเนินรายการโดยหมาแก่ได้นำคลิปหลุดเสียงสนทนา4คลิปท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงจากการยื่นเรื่องร้องเรียนตรวจสอบนายกรัฐมนตรีโดยคลิปแรกอ้างเป็นบทสนทนาระหว่างชาย4คนซึ่งหนึ่งในนั้นบอกกับวงสนทนาว่าผมเป็นรองทำงานให้กับท่านนายกมานานทำสำเร็จหลายเรื่องต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชน ให้ผมได้ลองนั่งเบอร์หนึ่งดูบ้างนะผมจะขอขณะที่มีเสียงชายคนหนึ่งหัวเราะพร้อมกล่าวเสริมขึ้นมาว่าก็สื่อออกไปบ้างคลิปที่2เป็นสนทนาระหว่างผู้ชายสองคนโทรศัพท์พูดคุยกันโดยชายคนแรกระบุว่าไอโอจะให้กูออกจากหัวหน้าพักหรือด้านปลายสายตอบกลับว่าผมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดครับนายไม่มีออกเลยนะมึงจําไว้ผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่ได้พูดแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงผมไม่ทราบครับนาย แล้วรับเงินมาแล้วไม่จง่ายครับคลิปที่3เป็นเสียงสนทนาของผู้ชายสองคนคล้ายเป็นการรายงานให้อีกฝ่ายทราบเรื่องการจับทับของกระทรวงหนึ่งมีการกล่าวถึงชื่อรองชัยวัตรรวมทั้งขจรโดยการสนทนาการระบุขจรนี่ดีแล้วพูดรู้เรื่องนอกจากนี้ยังกล่าวถึงอยู่กับแล้วหัวเราะซึ่งคลิปที่3ทางผู้ดําเนินรายการบอกใบ้ว่าเป็นกระทรวงแถวคลองหลอดคลิปที่4เป็นการสนทนาระหว่างชายสองคนคนแรกรายงานผลงานของตัวเอง ที่เคยยื่นยุพ,พก,การเมืองหนึ่งมาแล้วให้ชายอีกคนทราบโดยเสียงช่วงหนึ่งระบุว่าเพื่อจะเป็นบรรทัานใครจะเอาเรื่องสถาบันมาก็มัดคอได้เดี๋ยวผมร่างส่วนของเรื่องไกลเป็นแค่เรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่ทําขึ้นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ก็ยากที่จะตัดข้อวินิจฉัยของสารของเรื่องไกลก็ได้ข่าวดีแต่ถ้าร้องเอาเรื่องในอดีตที่เคยวินิจฉัยเช่น112ก็จะค่อยๆบั่นทอนซึมซับสุดท้ายก็มีปัญหากับท่านเดี๋ยวผมทําก็เหมือนตอนที่ยุทไทรักษาชาติเพราะคนที่ทํา ก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อกฎหมายใดเล่นงานได้ขอให้ผมช่วยคิดสุดท้ายจึงจัดการไทยรัฐษาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวว่าฟังไม่ค่อยถนัดมีคนส่งมาให้แล้วบอกว่ามีเสียงคล้ายกับคนของกระทรวงมหาดไทยจึงพยายามเลื่อนหาดูอย่างไรก็ตามมีพักพวกโทรมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่สมัยนี้เป็นคลิปเก่าหากเสียงในคลิปเป็นเรื่องจริงก็ไม่เกี่ยวกับตนเอง ส่วนเรื่องนี้จะเป็นเกมล้างแค้นทางการเมืองหรือไม่นั้นนายอนุทินย้ําว่าขอฟังให้ชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าการปล่อยคลิปออกมาแบบนี้เป็นการพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณใช่หรือไม่นายอนุทินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าเขาเรียกอะไรถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็อยาเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องคลิปแค่นี้ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆดได,ได,ได้ขอให้มองผ่านๆไปบ้างมองแบบเพลินหูเพลินตายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วขณะที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญ ประหลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเป็นเสียงของตัวเองสมัยพลเอกประวิตย์กำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงและดูแลกระทรวงมหาดไทยเป็นการรายงานเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอโดยเสนอชื่อแต่งตั้งนายขจรชวนโนไทยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับนายอิทธิ์สัมพันธรัฐซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งรองปหลัดกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอแต่งตั้งเพื่อเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งพลเอกประวิตยต้องให้ความเห็นชอบจึงต้องนําเรียนซึ่งท่านก็เมตตาไม่ก้าวไกย ด้านพลตํารวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงคลิปเสียงที่โยงไปถึงพลเอกประวิตยว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังพลเอกประวิตยและนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพักแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เสียงการพูดคุยของตัวเองเพราะไม่ได้เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวตามที่คลิปเผยแพร่อ,ออกมาจึงเชื่อมั่นว่าเป็นคลิปเสียงปลอมที่ทําขึ้นจากเทคโนโลยีทางดิจิทัลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่จะเห็นว่า สามารถทำลอกเรียนแบบได้เสมือนจริงทั้งเสียงและภาพซึ่งที่ผ่านมามักจะพบเห็นการทำคลิปในรูปแบบต่างๆและลอเรียนพลเอกประวิตรเล่นการเมืองต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง